สวัสดีครับวันนี้นะครับพวกเรา2คนก็อยากจะมาเชิญชวนแฟนๆช่อง3นะครับมากด Subscribe ให้กับ YouTube Channel ของเรานะครับ Channel Tree Thailand ครับใช่แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะยอด Subscribe จะครบ10ล้านแล้วค่ะในนั้นนะคะก็จะมีละครย้อนหลังเรื่องราวข่าวสารแล้วก็เรื่องราวของนักแสดงช่อง3ใช่ครับผมที่สำคัญนะครับถ้าเกิดยอดถึง10ล้านเมื่อไหร่จะมีกิจกรรมสนุกๆนะครับมาแจกของรางวัลให้กับแฟนๆอีกด้วยใช่แล้วค่ะมากด Subscribe กันเยอะๆนะคะครับเหมือนพลอยไม่ชอบช่วงเวลาแบบนี้เลยอ่ะเหมือนพลอยรู้นะคะว่าวันนี้คุณพัศกรชวนเหมือนพลอยมาที่นี่ทำไมมันจะเป็นวันเดียวแล้วก็วันสุดท้ายแต่คุณพัศกรอย่าบอกลาแหวนพลอยได้ไหมคุณพัศกรช่วยคุณพัศกรช่วยอย่าทำให้เหมือนกับว่าเราจะไม่เจอกันอีกได้ไหมอ่ะพลอยฉันขอโทษนะมันคงไม่ได้สินะคะจะร้องไห้สิที่จริงฉันก็คิดว่าเรื่องทุกอย่างมันจะง่ายกว่านี้ถ้าฉันซื่อสัตย์กับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในใจตัวเองแต่พอเกิดเรื่องเต้เหมือนพลอยเข้าใจคุณพัศกรนะคะเหมือนพลอยเข้าใจว่าคุณพัศกรทิ้งคุณขวัญกมลไม่ได้คุณขวัญกมลเขาไม่สบายคุณพัศกรต้องอยู่ดูแลเขาเหมือนพลอยเข้าใจค่ะพลอยเหมือนพลอยโอเคค่ะเหมือนพลอยจะโอเคมากๆด้วยค่ะเดี๋ยวเหมือนพลอยไปตามเป็นติ่งศิลปินคนใหม่เหมือนพลอยก็ลืมคุณพัศกรเองอะไปตามกรี๊ดตามอะไรมันก็จะทำให้เหมือนพลอยดีขึ้นเองค่ะร้องออกมาเถอะนะแหวนพลอยฉันรู้ว่าเธอไม่โอเคเพราะว่าฉันก็ไม่โอเคเหมือนกันแต่ว่าความรู้สึกที่มันแย่มากๆในวันนี้มันก็จะอยู่กับเราไม่นานหรอกนะพอไปถึงพรุ่งนี้ผ่านไปอีก 2-3 วันมันก็จะเหลือแย่ปานกลางแล้วมันก็จะค่อยๆแย่น้อยลงน้อยลงเรื่อยๆจนสุดท้ายมันก็เราก็จะผ่านเรื่องนี้ไปได้หมดน้ำมูกแหวนพลอยอ่ะเปื้อนเสื้อคุณพัศกรหมดเลยผมเธอก็ยุ่งหมดเลยนี่ฮะใจเป็นของเธอเรื่อยมาแม้วันเวลาครั้งนี้ขอให้เป็นครั้งสุดท้ายที่เธอจะต้องร้องไห้เพราะฉันแล้วถ้าแหวนพลอยคิดถึงคุณพัศกรจะให้แหวนพลอยทำยังไงอ่ะเธอก็ต้องมีความสุขสิแหวนพลอยถ้าเธอยิ่งคิดถึงเธอก็ต้องยิ่งหาอะไรทำที่ให้ตัวเองมีความสุขแล้วถ้ายิ่งคิดถึงมากก็ต้องมีความสุขมากๆรู้ไหมคะค่ะ
แหวนพลอยจะมีความสุขมากๆแหวนพลอยจะยิ้มทุกวันแล้วถ้าวันไหนที่แหวนพลอยคิดถึงคุณพัศกรแหวนพลอยก็จะหัวเราะให้เหมือนคนบ้าไปเลยอ่ะไม่ต้องบอกรักฉันก็ไม่เสียใจแค่ให้ตัวฉันได้คอยห่วงใยไกลๆก็พอลาก่อนนะครับแหวนพลอยต่อให้วันนี้เธอจะเปลี่ยนแหวนพลอยแต่ในใจฉันรักคุณพัศกรนะคะคงเหมือนเดิมรักเธอมันฝังใจยังรักลึกเกินท้องใจรักเธอมันฝังใจยังรักลึกเกินท้องใจให้ปล่อยได้ไหมอ่ะ